2ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอยู่นะคะเมื่อสักครู่นี้แอบไปดูไลฟ์สดนะคะมีแฟนรายการนะคะมาดูตรงนี้ดีกว่านะแฟนรายการนะคะถามเรื่องบทสวดบูชาพระแก้วมรกตค่ะอยากได้ก็วาระลุกังสังวาตังวาวันละ3จบแล้วก็คือให้ท่องนโมก่อน3จบด้วยนะครับค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นบทสวดบูชาพระแก้วมรกตนะคะอันนี้ก็ในไลฟ์สดของเรานะคะ Miracle Channel TV นะคะก็เข้าไปดูกันสดๆเลยเนาะหาไม่เจออาจารย์หาใครไม่เจอคะหาทางเลยอาจารย์อ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วค่ะพยายามเข้าไลฟ์สดอยู่นะคะก็คุณผู้ชมที่กดไลค์กดแชร์แล้วส่งข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดคำถามเข้ามาอย่างครบถ้วนทางไลฟ์สดนะคะเราจะสุ่มเข้ามาตอบในรายการนะคะช่วงนี้เราจะพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะ024960493-4และ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะลุ้นหนังสือก็ใส่หนังสือนะคะชื่อนามสกุลและจังหวัดเข้ามาด้วยส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะคะเช่นเคยพลายจะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะสำหรับงานในวันนี้เหมาะสำหรับการขอความร่วมมือการใช้อำนาจที่มีนะคะก็จะมีบริวารคนรอบข้างนั้นค่อนข้างเกรงใจส่วนการเงินการลงทุนวันนี้เน้นเรื่องการเปลี่ยนผลประโยชน์นะคะกับคนที่มีความต้องการตรงกันและความรักอย่าพยายามทะเลาะนะคะเพราะจะมีผลต่อหลักฐานความมั่นคงในอนาคตสีที่ถูกโฉลกคือสีกรมท่าค่ะต่อไปชาวราศีกุมนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือว่างานประจำเหมาะสำหรับการมองหางานเสริมแล้วนะคะเหมาะกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ส่วนการเงินถึงว่าจะมีศักยภาพในการหารายได้แต่สิ่งสำคัญในวันนี้ค่ะต้องรู้จักควบคุมค่าใช้จ่ายด้วยและความรักนะคะต้องท่องเอาไว้ว่าเวรกรรมมีจริงนะคะทำอะไรก็จะได้รับผลเช่นนั้นดังนั้นอย่าทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกไม่ควรนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีฟ้าต่อไปชาวราศีมีนนะคะงานวันนี้ตัดสินใจอะไรให้คำนึงถึงภาพรวมแม้จะซื้อใจคนไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าก็ต้องหนักแน่นเงินไทยดีค่ะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งการจับจ่ายใช้สอยและการลงทุนส่วนความรักวันนี้ไม่ดีสำหรับคนโสดนะคะและคู่ที่กำลังมีปัญหาก็ลองให้หาผู้ใหญ่เป็นกาวใจให้ค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำเงินต่อไปชาวราศีเมษนะคะงานมีเกณฑ์ได้รับผลจากคนที่สูงวัยไม่ว่าจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนจะสูงหรือต่ำกว่าก็ขอให้รับฟังการเงินให้เน้นนะคะการลงทุนระยะยาวเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออมหรือว่าของเงินปันผลวันนี้ถ้าคนรักไม่เรียกร้องนะคะตนเองและคนรักก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพได้ชาวราศีเมษก็ระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีม่วงค่ะต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภนะคะงานวันนี้ต้องคมในฝักอะไรที่เป็นทีเด็ดอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญก็อย่าไปแพร่งพรายให้ใครได้รู้ส่วนการเงินถ้ามีโอกาสได้แบ่งปันบริจาคให้ทานมากน้อยนะคะทำแล้วจะดีความรักมีเกณฑ์แคบขยายนะคะมีการวางแผนพูดคุยในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือว่ายวดยานพาหนะสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะงานวันนี้เนื้อหอมนะคะมีแต่คนเข้าหามีคนชักชวนรวมถึงช่วยจัดแจงกิจธุระต่างๆให้ด้วยเงินก็ทายดีค่ะโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศส่วนคนโสดวันนี้ไม่มีโชคลาภในเรื่องของรักนะคะคนมีคู่ก็ต้องระวังมีปัญหากันในเรื่องของเวลาสีที่ถูกโฉลกคือสีกรมท่าค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎนะคะงานวันนี้ต้องอย่าหยุดอยู่กับที่โดยเฉพาะคนที่คิดจะทำการค้าเหมาะสำหรับการมองหาทำเลที่ดูน่าสนใจสภาพคล่องไม่น่าห่วงนะคะแต่ห่วงว่าอย่าไปทำอะไรให้ใครนั้นต้องเดือดร้อนความรักก็เช่นเดียวกับเงินทองนะคะอย่าไปแย่งของคนอื่นหรือว่าอย่าไปแย่งรักของใครนั่นเองสีที่ถูกโฉลกคือสีเทาค่ะต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์นะคะงานต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีนะคะอย่าบันดาลโทสะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นหัวหน้าคนถ้ามีเงินเย็นและมีโอกาสลงทุนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะก็ถือว่าสมรูปและความรักมีโอกาสได้ข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันนะคะคนที่กำลังรอรุ้นนั้นก็มีโอกาสมากขึ้นสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มค่ะ
ต่อไปชาวราศีกันวันนี้งานไม่ดีนะคะมีปัญหามีโอกาสไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้ดังนั้นต้องคอยประคับประคองหน่อยนะคะส่วนการเงินก็เช่นเดียวกันเลยการลงทุนวันนี้ถ้าตัดสินใจพลาดก็ให้หยุดก่อนอย่าพยายามเดินต่อและความรักพอจะมีลาภผลค่ะคนที่อยู่ระหว่างการทำคะแนนและมีคู่แข่งขันก็ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำตาลค่ะต่อไปชาวราศีตุลนะคะวันนี้งานระวังเกิดอุบัติเหตุขึ้นในการทำงานโดยเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวกับของแหลมของมีคมส่วนการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะมีเกณฑ์ได้มาในสิ่งที่พึงมีพึงได้และความรักคนคิดมีคู่วันนี้นะคะมีแต่ความไม่แน่นอนส่วนคนที่มีคู่แล้วอย่าพยายามทะเลาะกันให้เหนื่อยชาวราศีตุลระวังอุบัติเหตุด้วยค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีดำต่อไปชาวราศีพิจิกนะคะงานวันนี้ต้องชั่งน้ำหนักให้ดีๆอาจจะต้องสละบางสิ่งเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่มีความสำคัญกว่าส่วนการเงินนั้นมีโอกาสเป็นทั้งผู้รับและเป็นผู้ให้ติดขัดนะคะเข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธและมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าด้วยความรักนะคะเน้นคนที่คิดจะมีคู่ก่อนที่จะเข้าหาใครให้ประมาณตนเองชาวราศีพิจิกนะคะระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะการงานสามารถเก็บเกี่ยวหรือใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีนะคะภารกิจวันนี้ไม่มีมากนักมีเวลาให้คิดอ่านและวางแผนต่อค่ะส่วนการเงินภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจการลงทุนวันนี้ไม่ได้มีเหตุสุดวิสัยจริงๆก็จะได้ส่วนต่างและความรักค่ะอย่าตื่นตาตื่นใจหากว่ามีคนผ่านเข้ามาให้ใช้เวลาศึกษาให้มากๆก่อนสีที่ถูกโฉลกคือสีฟ้าค่ะทั้งหมดนี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ใน Facebook นะคะ Miracle Channel TV ค่ะมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับสายสดนะคะ024960493-4 SMS ค่ะพิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606 ร่วมรุ่นหนังสือก็ใส่คำว่าหนังสือเข้ามาด้วยนะคะชื่อนามสกุลจังหวัดค่ะมาเลยค่ะสำหรับ SMS นะคะจากคุณลักษ์นะคะเกิดวันที่28ธันวาคมปี07วันจันทร์เวลาทุ่มกว่าขายเหล็กอยู่นะคะแล้วก็มีลูกหนี้เยอะนะคะอยากจะเปลี่ยนนะคะไปขายขนมจีบซาลาเปาเนี่ยจะขายได้ไหมคะปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับความจริงมันก็มีเหตุปัจจัยที่ใกล้เคียงกันนะครับมีบวกมีลบความจริงไม่ได้บอกว่าขายเหล็กมันไม่ดีนะพอใช้ได้แล้วก็ลองดูฮะอยากให้ทำทั้งเหล็กใหม่เหล็กเก่าหรือว่าลักษณะเหล็กที่มีการดัดแปลงของกินต้องมีการจรมีการเดินทางและที่สำคัญปีนี้ของกินผมไม่เชียร์แล้วฝากไว้เลยนะครับดวงนี้จำไว้อย่าให้ใครขอยืมเงินถ้าทำธุรกิจไม่เน้นปล่อยเครดิตหรือถ้าจำเป็นจะต้องปล่อยเครดิตก็ขอให้เป็นเทอมที่สั้นที่สุดครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันเสาร์ที่17เมษายนปี36นะคะเวลา11โมงถามเรื่องเงินงานความรักค่ะ11โมงตรงกับวันเสาร์ถูกต้องตอนนี้ย่าง24นะครับเกณฑ์ความรักในช่วงปีจอนี้ถ้ายังโสดอาจจะต้องหาคนช่วยจัดแจงเป็นกิจธุระให้นะครับหรืออาจจะมีคนเข้าหาเราแต่เราอาจจะไม่พึงพอใจสักเท่าไหร่กรณีถ้ามีคู่อยู่แล้วปีนี้ก็พอที่จะถ้อยทีถ้อยอาศัยมีปัญหาอะไรปรับจูนกันได้ครับงานกลางๆนะไม่ได้หวือหวาอะไรแต่สิ่งที่อยากจะเตือนปีนี้เน้นปัญหาเรื่องคนดาวการเงินปีจอนี้ก็ถือว่าไม่เสียครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนายนะคะเกิดวันอังคารที่21มกราคมปี12เวลา 7:30 นจะได้งานเดือนไหนตกงานมาหลายเดือนแล้วค่ะกัมมะเป็นกาลีค่ะถูกต้องนะครับก็คือเกณฑ์งานถ้ามันเสียแบบนี้มันก็มีอยู่2 อย่างก็คือ1ต้องขวนขวายให้มากอันที่2 อย่าเลือกงานค่ะอันที่3ไม่ใช่2 อย่างอันที่3บางช่วงบางตอนถ้าเกณฑ์งานมันเสียแบบนี้การลุกขึ้นมาทำธุรกิจนะครับหรือว่าเป็นเจ้านายตัวเองเล็กๆก็ถือว่าเป็นอีก1ทางออกที่เหมาะสมหรือว่าการใช้วิชาชีพเฉพาะทางโดยที่ไม่ต้องลงทุนก็น่าสนใจค่ะปีจอนี้เบื้องต้นนะกรรมะเสียแบบนี้ก็ผมอยากที่จะให้คุณไปให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ17ตัวนะเลือกแหล่งที่ซื้อแล้วก็เลือกแหล่งที่ปล่อยนะครับแล้วก็ถามว่าเหตุปัจจัยอะไรดีๆที่จะพอซัพพอร์ตได้บ้างผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษ
นะพอที่ช่วยเหลือในเรื่องของเกณฑ์งานใหม่พูดง่ายๆอาจจะต้องหาคนฝากงานให้แหละจึงจะสมหวังครับท่านต่อไปค่ะคุณสถาการนะคะเกิดวันเสาร์ที่7ตุลาคมปี10นะคะเวลาเกิดไม่แน่ใจนะคะน่าจะเป็นเช้า9โมงครับนะคะจะได้ไปต่างประเทศไหมคะความรักค่ะย่าง50วงกลมตกมรณะเพราะข้อปีเป็นราหูอันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยในเรื่องของต่างประเทศทั้งนั้นนะสุภาพก็เป็นอายุก็ขวนขวายหน่อยก็น่าจะสมหวังนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรปีนี้ดาวอายุก็แตะนะครับถ้าแบ่งเป็น2กรณีครับถ้ามีคู่เนี่ยอย่างอนบ่อยปีนี้คนรักไม่งอแต่ในทางกลับกันถ้ายังโสดเนี่ยมีโอกาสได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามและในดวงนี้ก็มีโอกาสนะครับที่จะได้สารสัมพันธ์กับคนไกลหรือคนที่มีเชื้อสายต่างประเทศครับท่านต่อไปค่ะคุณแอนเกิดวันพฤหัสที่24มกราคมปี34นะคะเวลา 11:45 นาทีรับราชการเป็นคุณหมอฟันนะคะสอบเรียนต่อวันที่7กุมภาพันธ์เนี่ยจะได้ไหมคะบูชาอะไรดีคะก็จริงก็บอกว่ามีหลายอาชีพจริงๆนะครับที่ติดตามรายการนะบอกมาอย่างนี้ถือว่าดีถ้าบอกแค่รับราชการอย่างเดียวผมก็ซัดดาวอาทิตย์นะเป็นหมอฟันก็ต้องดูอังคารประกอบเกณฑ์อันเดียวก่อนว่าอาชีพนี้ระยะยาวเป็นอย่างไรนอกจากการรักษาฟันเนี่ยทันตกรรมแล้วเนี่ยการจัดแต่งเพื่อความสวยงามอันนี้ก็จะทำให้มันสมรูปดวงมากขึ้นเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันหรือว่าเรียนต่อเนี่ยตอนนี้ย่าง26จริงๆเกณฑ์ก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับก็พยายามให้เต็มที่แล้วกันผมฝากเสริมชะตาหน่อยนึงให้คุณถวายชุดมีดโกนชุดเครื่องโกนหนวดก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนระยะยาวทำแบบนั้นแล้วก็อีกหนึ่งอันที่เด่นกว่าเมื่อสูงวัยขึ้นมามีประสบการณ์ความรู้การเป็นครูอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาถือว่าดีครับนะคะท่านต่อไปค่ะบูชาพระปางป่าเลไลนะคะพุทธปันธูธรรมวะคะวันละ12จบมานะคะคุณสุนันทาเกิดวันศุกร์ที่13ตุลาคมปี04นะคะเวลา 16:20 นาทีอาจจะขายประกันหมูย่างแล้วก็เลี้ยงหมูถามว่าอาชีพไหนดีคะอาจารย์ช่วยกราบด้วยประกันดาวอะไรประกันประกันดาวพุธนะหมูย่างดาวศุกร์ทำเกษตรเลี้ยงสัตว์ดาวเสาร์ไม่เหมือนกันเลยวันอะไรวันศุกร์นะคะวันศุกร์ใช่ค่ะเดี๋ยวดูแป๊บนึงฮะอาชีพไหนดีคะพุทธอยู่เรือนงานนะราชาโชคเกาะไปเลยทำขายประกันนั่นแหละการเป็นคนกลางในหน้าหรือแม้กระทั่งเป็นพวกเซลล์มาร์เก็ตติ้งมืออาชีพพวกนี้ดีกว่าของกินไม่เชียร์นะครับในเรื่องของสวนเกษตรก็มันมีเรือนเสียเยอะนะและปีนี้พุทธเป็นสีด้วยทำพวกขายตรงกันแหละครับค่ะลูกกับโชคลาภค่ะบุตรกับโชคลาภเป็นอย่างไรบุตรผมเชื่อว่าพึ่งพาได้นะครับโดยเฉพาะเจ้าคนโตเอาคนที่สองก็ถือว่าโอเคอาจจะดื้อรั้นหน่อยผมไม่แน่ใจว่ามีคนถ่ายแค่2คนแล้วกันฮะโชคลาภมีไหมคะเสียงโชคไม่ดีเลยขอให้มั่นใจนะขายประกันทำได้แต่คุณต้องอดทนแล้วก็ใช้เวลาไม่มีอะไรง่ายอยู่แล้วครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอรพินนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่16เมษายนปี38นะคะ5ทุ่ม5นาทีการเรียนความรักและสุขภาพค่ะ5ทุ่ม5นาทีการเรียนความรักกับสุขภาพจันเป็นอายุอยู่เรือนหินนะครับพยายะด้วยก็ให้น้ำหนักก่อนก็เบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซีดวงอีกกลุ่มหนึ่งระบบสุขเภทระบบภายในสตรีนะครับส่วนการเรียนปีจอนี้ต้องขวนขวายนะครับอุตสาหะแปลว่าความเหนื่อยต้องเพียรพยายามจึงจะสำเร็จและปีนี้เนี่ยพยายามถ้ามีเขาเรียกว่าอะไรที่ปรึกษาครูอาจารย์พยายามเข้าหาหน่อยนะปีนี้คุณจะได้ลาภผลจากผู้ใหญ่ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวาวานะคะเกิดวันเสาร์ที่30เมษายนปี48นะคะเวลา 9:19 นาทีถามลัคนาไม่มีจังหวัดมานะคะอาจารย์อาจจะไปสอบเข้าม .1 จะสอบเข้าได้ไหมคะ30เมษายน48ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ลัคนาบอกจังหวัดมาด้วยนะครับเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันไม่เด่นฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าระบบการสอบเป็นอย่างไรต้องออกก่อนไหมถึงไปสอบได้แต่ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้รักษาสิทธิ์กับที่เดิมไว้ด้วย
ค่ะน่าจะเข้าม.1นะคะน่าจะถ้าอย่างนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าอาจจะได้สถานที่เรียนแต่อาจจะไม่ใช่สถานที่ที่ถูกใจคือรักษาสิทธิ์ในความหมายก็คืออาจจะอยู่ที่เดิมแต่เป็นม.1 อะไรเงี้ยฝากดูไว้เพราะเกณฑ์มันไม่ได้เด่นวางแผนดีๆนะคะท่านต่อไปค่ะลัคนาสายจังหวัดมาด้วยนะครับคุณออนอุมานะคะเกิดวันจันทร์ที่27มกราคมปี40ค่ะตี 2:32 นาทีความรักเนื้อคู่การเงินค่ะปีนี้ปัตตานีเป็น4นะครับถ้าได้เจอมีโอกาสสารสัมพันธ์พัฒนาต่อได้ในระยะยาวแล้วก็คู่ของคุณจริงๆเนี่ยคือพื้นชะตามันโยงมรณะนะมันก็ไม่ค่อยดีหรอกแต่ว่าถ้าคุณได้คู่ที่มีเชื้อสายต่างประเทศลักษณะการคบหาอยู่กันอย่างมีระยะห่างแล้วก็มีเชื้อสายต่างประเทศค่ะอันเนี้ยถือว่าสมรูปแล้วเขาอาจจะแก่คุณสัก 6-7 ปีขึ้นไปถ้าเป็นแบบนี้ยิ่งใช่เลยถ้าเข้ามาในช่วงนี้การเงินเป็นอย่างไรคะอริเป็นกาลีไม่ค่อยดีและโยงเรือนเงินชิ่งเรื่องงานด้วยของคุณผมฝากอย่างนี้ฮะถ้ามีโอกาสได้เจอคนชราให้แบ่งปันค่าทั้ง10บาท10เหรียญ10ใบครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพรพัชชานันนะคะเกิดวันที่1เมษายนปี11ตี5ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะคะทําอาชีพอะไรดีคะอาจารย์ถ้าตี5ตรงเนี่ยฟ้ายังไม่สว่างอยู่ละคุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับอาทิตย์เนี่ยในแง่ของทักษะพุทธสวยอยู่แล้วอยู่เรือนงานเหมือนกันจักรพรรดิเกาะขายตรงการเป็นคนกลางในหน้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอุปกรณ์การเรียนพวกสเตชันนารีเครื่องเขียนศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานธุรกิจในเรื่องของพวกอุปกรณ์สื่อสารพวกนี้คือสิ่งที่เด่นแต่เกณฑ์งานใหม่ปีนี้ไม่ค่อยดีนะยังไม่อยากให้ลงทุนใหญ่เลยวันเกิดไปแล้วค่อยว่ากันปีจรนี้ให้คุณบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดครับค่ะเบอร์โทรศัพท์43 69ค่ะความจริงใช้ได้ทั้งคู่นะครับ43เขาบอก4เก่งคิด3เก่งทำเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติส่วนสุขพระเกศเสริมเสน่ห์และความสำเร็จครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณต้อนะคะเกิดวันอังคารที่14มิถุนายนปี26ค่ะเวลา 7:12 นาทีถามเรื่องของสุขภาพและการงานค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับก็พุธอยู่เรือนเสียจันทร์ด้วยนะครับไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจเบาหวานซีสต่อมเหลืองลิตรสีดวงทวารนะครับอันนี้คือในระยะยาวส่วนการทำงานปีจอนี้ผมเป็นห่วงช่วงครึ่งปีหลังมากกว่ากัมมะเป็นกาลีไม่สบายใจก็ได้เหนื่อยมีปัญหาโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ใช่อย่าออกก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับหลังวันเกิดไปแล้วนะครับถ้ามีโอกาสได้ถวายปัจจัยกับวัดวาอารามที่อยู่ระหว่างมีสิ่งปลูกสร้างมากน้อยขอให้ทำค่ะตอนนี้สายที่สองมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะจากคุณอะไรคะคุณประภัยศรีจันทภูมิภูเก็ตค่ะคุณประภัยศรีนะคะจากภูเก็ตเกิดวันที่เท่าไหร่คะ27มกราคม2491ค่ะค่ะเวลาประมาณนะคะ10โมงถึง10โมงครึ่งตอนเช้าค่ะก็เกิดที่จังหวัดภูเก็ตเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะโอเคจ้ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรคะเราจะถามอาจารย์ทุกคนช่วยดูหน่อยค่ะอาจารย์ต้องการจะขายบ้านนะคะไม่ขายไม่ได้เลยค่ะมันมีปัญหาเดี๋ยวคนโน้นมาก็ไม่ผ่านแบงค์อะไรบ้างเนี่ยค่ะเมื่อไหร่จะขายได้แน่คะคืออย่างนี้ปีนี้หลักทรัพย์มันมีโอกาสจะเปลี่ยนมือค่ะนะครับและประเด็นคือมันเหลือระยะเวลาอีกไม่นานก็จะเลยผ่านช่วงอายุย่างวันเกิดแล้วตอนนี้มีอยู่ระหว่างติดต่ออยู่บ้างไหมครับยังพอมีไหมครับเงียบไปเลยค่ะตั้งแต่เดือนกันยาที่ติดต่อมาแล้วก็จะก็ต่อรองราคากันอยู่ก็เงียบไปเสร็จได้คนนึงมาก็ปรากฏว่ารู้สึกว่าแกไม่ผ่านแบงค์หรืออะไรเงี้ยค่ะแกบอกแกต้องใช้เงินแกก็อายุมากแล้วเนี่ยแกคู่แบงค์ไม่ผ่านอะไรประมาณนี้ค่ะคือเงียบไปเลยค่ะผมเรียนอย่างนี้นะคุณประภัยศรีคือเกณฑ์จังหวะปีที่มีโอกาสขายหลักทรัพย์ที่ดินอะไรพวกนี้พอมันมีเกณฑ์เนี่ยมันก็จะมีโอกาสผ่านเข้ามาจริงๆแต่สุดท้ายเชื่อไหมหลักใหญ่ใจความคือเรื่องอะไรรู้ไหมมันก็คือเรื่องของราคานั่นแหละค่ะมันมีผลอย่างแม้กระทั่งเคสคนที่สองอย่างเงี้ยที่บอกว่าเขาอายุเยอะเขาต้องใช้เงินออมนั่นหมายถึงว่าราคาที่ตกลงซื้อขายเนี่ยมันอาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่เขารับไม่ไหวะนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันฝากเรียนทุกท่านด้วยอย่างปีไหนที่ถามเข้ามาแล้วผมว่ามีเกณฑ์เนี่ยพยายามปิดดีลให้จบภายในปีนั้นของคุณเนี่ยถ้าช่วงย่าง69นี้
มันผ่านไปถ้าเป็นวันที่7มกราคมเนี่ยค่ะจ้ะค่ะย่าง70สมมุตินะพูดเลยณวันนี้ถึง27ถ้ามีโอกาสเข้ามาแม้จะเป็นการเริ่มต้นเจรจาพยายามปิดให้ลงให้ได้ถ้ามีนะอีกไม่กี่วันเนี้ยพูดถึงกรณีถ้ามีโอกาสถึงจะมีเกณฑ์ผ่านไปแล้ว2ครั้งก็ตามแต่ถ้าเกิดเลยผ่านวันเกิดไปแล้วค่ะเลยผ่านวันเกิดไปแล้วก็พอมีโอกาสนะแต่ว่าผมว่าก็จบไม่ลงอยู่ดีแหละค่ะจบไม่ลงได้ไหมคะอาจารย์คะผมว่าจบลำบากเหมือนกันก็พูดเหมือนเดิมแหละเรื่องของราคาเป็นประเด็นสำคัญที่สุดและก็ลองใช้บริการผ่านในหน้านะครับหลังวันเกิดเนี่ยถ้าใช้บริการผ่านพวกตัวแทนในหน้าเข้าช่วยเนี่ยจะมีโอกาสสมหวังมากขึ้นนะค่ะนะยอมเสียตังค์อ่ะพูดง่ายๆผ่านพวกโบรกเกอร์พวกเนี้ยค่ะนะก็ของคุณย่าง70อ่ะพูดเรื่องที่ไปละย่าง70ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยก็เตือนสุขภาพหน่อยละกันค่ะนะครับสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกภายในช่องท้องนะโดยเฉพาะพวกระบบภายในของสุภาพสตรีแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะครับดาวจันทร์เนี่ยก็ระวังปัญหาพวกน้ำตาลด้วยนะเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองอะไรพวกเนี้ยฤทธิ์สีดวงก็มีโอกาสค่ะจ้ะมันเกิดที่จะถึงนี่อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าทำบุญอะไรดีคะย่าง70ที่กำลังจะมาถึงให้คุณพยายามนะตักบาตรเป็นประจำค่ะตักดูแล้วค่ะจ้ะแล้วก็ถวายสังฆทานก็ขอให้เป็นพวกสังฆทานสดค่ะนะครับทำประจำทุกเดือนค่ะดีเลยแล้วก็ของคุณเนี่ยช่วงนี้นะครับสุขเสวยอายุถึงจะเป็นคนวันอังคารควรที่จะเช่าบูชาพระปางรำพึงนะค่ะพระประจำวันศุกร์อัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันวันละ21จบค่ะนะวาโทโนอะมะมะวาค่ะนะอันนี้ให้ทำ2ทำ2ส่วนทำ2ส่วนสุขภาพก็อย่างที่เรียนแล้วก็จะขายที่ก็ให้ใช้บริการโบรกเกอร์ค่ะในหน้ายอมจ่ายให้เขาค่ะแล้วมีเขียนจะย้ายบ้านอีกมั้ยคะอาจารย์คะในเรื่องของการโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงปีที่ผ่านมาตอนแรกมีแผนจะย้ายไหมช่วงปีที่กำลังจะหมดไปเนี่ยมีคุยมีไปดูบ้างไหมถ้าหลุดจากช่วงนี้ไปผมมองว่าโอกาสก็จะน้อยลงค่ะนะอย่างเดี๋ยวเพิ่งคิดเรื่องย้ายให้เอาขายให้ได้ก่อนเอาขายให้ได้ก่อนเอาขายให้ได้ก่อนค่ะอาจารย์พอจะบอกได้ไหมคะว่าสำหรับคนซื้อนี่จะเป็นคนไทยหรือต่างชาติคะโอ้ยผมไม่รู้หรอกว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าต่างชาติเดี๋ยวนะแต่ว่าในดวงก็มีโอกาสที่จะเป็นชาวต่างประเทศนะครับค่ะดูจังหวัดไหนเนี่ยภูเก็ตภูเก็ตค่ะในดวงเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นถ้ามีคนมาติดต่อน่าจะเป็นชาวต่างประเทศหรือว่าถ้าเป็นคนไทยก็ต้องอาจจะมีเชื้อสายพวกจีนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรพวกนี้จะออกแนวโทนแบบนั้นค่ะค่ะเนาะจ้ะค่ะค่ะเอาละค่ะก็สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าด้วยนะค่ะสวัสดีปีใหม่ทั้งสองท่านนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณบรรหารนะคะเกิดวันพฤหัสที่20มิถุนายนปี11เวลาประมาณ 5:00 ค่ะอาจารย์สุขภาพการเงินและโชคลาภค่ะ 5:00 ไม่ได้บอกจังหวัดนะครับเป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับก็ปวดศีรษะเรื้อรังก็ได้กระเพาะอาหารก็ได้ตับก็ได้อีกกลุ่มหนึ่งพวกไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ระบบสืบพันธุ์นะพื้นชะตานี้ผมไม่เชียร์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคอยู่แล้วครับนะคะท่านต่อไปค่ะนั่นเลยค่ะคุณณทีนะคะวันพุธที่27มีนาคมปี28เวลา 1:10 น.ขอทราบดวงในปี60นะคะการงานและการเงินครับก็ยังเป็นคนวันพุธกลางวันนะครับงานการเงินปีนี้ฟังผมให้ดีย่าง32และย่าง33นี้ออกแรงเยอะๆในเรื่องของการทำงานจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเลยนะครับได้รับการยอมรับก็ได้หรือมีลุ้นในเรื่องของพวก career path การโปรโมทการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งนะแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่เป็นห่วงจะกลับกันนะเมื่อกี้ผมทายว่างานดีหรือแม้กระทั่งคุณทำธุรกิจก็เถอะแต่ปีนี้หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยรายจ่ายเยอะนะรับซ้ายจ่ายขวาของจริงหลังวันเกิดไปแล้วให้คุณค่ะถ้ามีโอกาสนะครับช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน
นะเด็กที่ยากไร้นะครับและแน่นอนนะอยากให้ตักบาตรเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งจัดให้ครบข้าวปลาอาหารน้ำท่าขนมนมเนยครับค่ะมาแล้วอีกหนึ่งท่านนะคะสำหรับไลฟ์ใน Facebook ของเรา Miracle Channel TV นะคะได้กดไลค์กดแชร์และส่งข้อความถูกต้องครบถ้วนมานะคะชื่อใน Facebook นะคะชื่อว่า ABCE ภูหน้านะคะ น่ารักทีเดียวเกิดวันที่21พฤษภาคมปี24วันพฤหัสนะคะเวลาประมาณบ่ายค่ะอาจารย์ครับอยากจะทราบเรื่องของงานเงินครอบครัวโชคลาภอาชีพที่ควรทำค่ะอาชีพที่ควรจะทำคือดวงนี้จะมีปัญหาเรื่องการออมนะครับดาวการเงินเสียทั้งคู่หาเยอะก็เก็บไม่อยู่ก็ถ้ามีเงินสดอยู่ในมือก็พยายามผ่อนนะพวกที่ดินหรือว่าซื้อพวกพันธบัตรฝากประจำยาวๆเนี่ยช่วยได้ในระดับหนึ่งอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณนั้นคือถ้าเป็นลักษณะพวกงานบริการดีนะครับเช่น reception นะครับหรือพวก air hostess ตรงนี้คืออย่างนี้คือความหมายคืองานบริการหรือถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำพวกขายเครื่องดื่มเกี่ยวกับเด็กเล็ก nursery ทำซักรีดก็ใช่อันนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2ให้น้ำหนักรองลงมาถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพถือว่าดีนวดแผนไทยแพทย์แผนไทยขายหยุกยาสมุนไพรศึกษาโหราศาสตร์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสังฆพันธ์ครับครอบครัวเป็นไงบ้างคะความรักความสัมพันธ์ปีนี้ถึงจะมีปัญหาอย่างไรก็หนีกันไม่พ้นนะครับเพียงแต่ว่าอย่าให้มีคนใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตก็แล้วกันจ้ะโชคลาภมีไหมไม่มีนะคะช่วงหน้า SMS ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความร่วมรุ่นหนังสือนะคะ5ท่านท่านละ2เล่มด้วยกันนะคะก็ใส่คำว่าหนังสือขอชื่อนามสกุลและจังหวัดเข้ามาในข้อความด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะพักก่อนสักครู่เดียวค่ะครับ